แน่นอนค่ะยังอยู่กันที่ฟุตบอลไทยแต่ว่าเป็นเรื่องของจะใช้คําว่าอดีตนักเตะทีมชาติไทยได้ไหมไม่รู้พี่นานคุณผู้ชมก็เรียกว่าใช้ได้ใช้ได้นะเพราะว่านักเตะคนนี้เนี่ยเคยประกาศอำลาทีมชาติไปก็ถือว่าณสถานะณตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นอดีตนักเตะทีมชาติไทยที่อาจจะหวนกลับมาหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยแหละมันเป็นประเด็นตรงนี้นี่แหละค่ะคนที่เรากำลังพูดถึงอยู่นั่นก็คือโจนาธานเข็มดีหรือว่าที่บรรดาด้อมแฟนๆนะคะแฟนคลับของพวกเขาเนี่ยเรียกว่าน้องส้มเช้งนะโจนาธานเนี่ยเขาก็จะมีชื่อที่แฟนคลับเขาเรียกคือถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้เนี่ยตอนหลังจากจบการแข่งขันฟุตบอลชายซีเกมส์นัดชิงชนะเลิศโจนาธานเนี่ยได้พูดเอาไว้ว่าเขาน่าจะต้องกลับไปโฟกัสกับการเล่นทีมสโมสรของเขาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมารับใช้ชาติหรือเปล่าตอนนั้นนะแล้วตอนนั้นเนี่ยโพสต์ก่อนที่จะลงเตะในนัดชิงชนะเลิศเลยค่ะถูกมันเลยกลายเป็นแบบเฮ้ยอะไรยังไงนะถ้าทุกคนยังจำกันได้แต่พอคราวนี้กลายเป็นว่าเฮดโค้ชคนใหม่อย่างมาซาทาดะอิชิอิขึ้นมาคุมทีมชาติไทยแฟนๆอย่าว่าแต่แฟนๆเลยคนในวงการฟุตบอลนักข่าวกูรูต่างๆเขาก็ตั้งคำถามว่าเอ้ยเดี๋ยวโจนาธานเข็มดีเนี่ยจะกลับมาหรือเปล่านะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันค่ะว่าก่อนหน้านี้โจนาธานเข็มดีซึ่งก็เป็นนักเตะลูกครึ่งไทยเดนมาร์กนะคะเขาเองเนี่ยเป็นนักเตะตัวหลักตัวสำคัญของทีมชาติไทยชุด U23เลยเนาะค่ะซึ่งก็เป็นคนที่ได้ลงสนามนะคะกับทีมในวันที่ทีมชาติไทยเนี่ยแพ้อินโดนีเซีย2-5ด้วยวันที่มีอารมณ์ดุเดือดมากมายใน4เกมส์นั่นแหละค่ะแต่พอหลังจากจบแล้วนะคะโจนาธานก็ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าวันนี้จะเป็นเกมสุดท้ายของผมกับทีมชาติไทยเพราะว่าผมต้องการพักอาจจะ2-3 ปีหรืออาจจะไม่เล่นให้ทีมชาติไทยอีกเลยผมยังไม่รู้จำได้วันนั้นปาเป็นคนไปสัมภาษณ์โจนาธานเองลืมเพิ่งนึกขึ้นได้ใช่เพราะที่มีประเด็นที่น้องปาล์มต้องไปสัมภาษณ์เพราะว่าเขามีการโพสต์ก่อนนะคะถูกต้องแล้ววันนั้นอ่ะคือพอดิบพอดีเลยว่าพอจบปุ๊บความที่ไทยเนี่ยได้เหรียญเงินมันก็อาจจะทำให้บรรยากาศในทีมอ่ะบรรดานักเตะก็หน่อยๆกันอยู่แล้วแต่ตัวของโจนาธานเนี่ยเขาเดินแยกออกมาเลยนะคุณผู้ชมพี่นานเขาเดินแยกออกมาจากทีมพอถ่ายรูปรวมเสร็จเขาก็เดินแยกออกมาเลยคือก็เดินแยกมาแบบน่าเซ็งๆอ่ะแต่ก็เหมือนจะเดินตรงเข้าไปหาแฟนแฟนๆบนอัฐจารย์แล้วก็ไปโยนเหรียญให้เหมือนเป็นแบบของที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยให้แฟนๆอ่ะนะคะซึ่งนั่นแหละพอปามก็ประจวบเห็นว่าจังหวะมันพอเหมาะพอเจาะพอดีพอเขาให้เหรียญกับแฟนๆเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยถามเขาเกี่ยวกับเรื่องที่เขาว่าโพสต์ว่าแบบจะเล่นทีมชาติต่อไหมสำหรับอนาคตของคุณน่ะช่วยบอกได้ไหมว่ายังไงอะไรเงี้ยเขาก็พูดตามนี้เลยตามที่ทีมงานให้ข้อมูลว่าผมว่าจะพักอีกสัก2-3 ปีก็ไปเน้นกับเรื่องของการเล่นให้กับสโมสรแล้วก็ต้องการโฟกัสนะกับผลงานของตัวเองในลีกมากกว่าก็อยากจะทำผลงานให้ดีแต่สำหรับการเล่นทีมชาติของผมเนี่ยผมมีแพชชั่น 100% ทุกคนรู้ผมต้องการที่จะชนะทุกเกมผมอยากทำให้แฟนบอลไทยมีความสุขแต่มันก็ทำให้ผมเสียโฟกัสไปเพราะว่าเวลามาทีมชาติเนี่ยผมก็ต้องทุ่มเททุกอย่างให้กับทีมชาติทั้งหมดนั่นเองโจนาธานบอกแบบนี้ด้วยนะคะว่าผมหวังว่าผมจะได้กลับมาอันนี้เป็นการตอบแฟนๆใน Instagram เนาะที่มีคนไปคอมเมนต์ถามเมื่อสักครู่นี้ที่ทีมงานของเราเนี่ยเอาภาพขึ้นมาให้ดูเขาก็มีการไปตอบนะคะเนี่ยคือก็มีคนไปคอมเมนต์นะคะว่า finally you are back again hope that you wear Changsuk uniform again ก็คือแบบหวังว่าจะได้เห็นคุณในเสื้อของทีมชาติไทยอีกครั้งนะโจนาธานก็ไปตอบว่า I hope so ผมก็หวังว่าอย่างนั้นเนี่ยแหละค่ะมันมีข้อความไงมันก็เลยมีประเด็นนั่นเองอ่ะนะคะจุดประกายเลยนะใช่ไอโฮปโซเนี่ยไอโฮปโซเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะแฟนบอลไทยตอนนี้ก็นะคะหวังแล้วก็รอคอยว่าเอ้ยจะได้เห็นเจ้าตัวเนี่ยกลับมาหรือเปล่าคือเอาจริงๆอธิบายก่อนว่าเขาไม่ได้ตอบแค่คอมเมนต์นี้นะโจนาธานเขาไล่ตอบแฟนบอลทุกคอมเมนต์เลยค่ะคือเขาเป็นคนที่มีความเซอร์วิสแฟนคลับแฟนบอลพอสมควรไม่ใช่พอสมควรนะมากเลยแหละค่ะเขาเป็นคนแบบเช็คตลอดเทคแคร์ใส่ใจแฟนๆนะคะอ่ะสำหรับโจนาธานนะคะเขาก็ติดทีมชาติไทยครั้งแรกนะคะในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีของโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2022รุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกที่มองโกเลียแล้วก็น่าจะยังจำกันได้ที่มีภาพของเจ้าตัวเนี่ยดีใจสะใจกับโค้ชโย่งตอนนั้นไงประเด็นฟ้ามันลิขิตไว้แล้วจำได้ไหมที่แบบดีใจในห้องพักใช่ไหมคะที่กลายเป็นภาพไวรัลคุณอัมพลทองเมืองหลวงถ่ายภาพนั้นใช่ไหมเป็นคนถ่ายภาพนั้นน่ะนะคะนี่ไงเห็นไหมภาพอินเสิร์ตที่ทีมงานเราไล่เรียงขึ้นมาคุณผู้ชม
ือจะบอกว่าเขาไม่ได้ตอบแค่แบบบางคอมเมนต์ไม่ได้เลือกตอบเฉพาะคอมเมนต์แค่เกี่ยวกับทีมชาติเท่านั้นนะค่ะไออย่างคนนี้ก็บอกกลับมาเล่นทีมชาติเร็วๆนะเขาก็ไปคอมเมนต์ขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะอิโมจิเนาะอิโมจิยิ้มหัวใจอีกอะไรเงี้ยก็เป็นในทางเชิงบวกนะคะเชิงบวกแต่ก็เดี๋ยวมารอดูนะคะเพราะว่าในการคุมทีมของเฮดโค้ชอย่างมาโน่โพกกิ้งก่อนหน้านี้เคยเรียกตัวเขาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2020แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยมีอาการป่วยตอนนั้นแท่งจำกันได้ก็เลยถอนตัวออกจากทีมแต่ก็นั่นแหละค่ะถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่อาจจะไม่ได้ยังไม่ได้มีโอกาสลงสนามเนาะแต่กับทีมชาติชุด U23 อย่างที่บอกไปว่าเขาก็เป็นตัวหลักนะคะของโค้ชระอิสระศรีทโรมาโดยตลอดส่วนเรื่องทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยก็ต้องมารอดูกันว่าโจนาธานเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในนักเตะที่พิสูจน์ฝีเท้ากับทีมชุด U23 มาแล้วนะมาซาทาดะอิชิอิก็จะมีมุมมองยังไงจะเรียกกลับมาไหมอันนี้ต้องมารอติดตามถ้าน้องปามจำได้เมื่อเร็วๆนี้ตอนที่ทีมชาติไทยไปอุ่นเครื่องแพ้จอร์เจีย0-8ค่ะโจนาธานเข็มดีเขาก็ดูเกมนี้นะคะแล้วโพสต์สตอรี่สั้นๆด้วยที่เหมือนประมาณว่าถ้าแปลเป็นไทยก็คือว่าหรืออาจจะถึงเวลาของฉันแล้วตอนนั้นก็เป็นประเด็นเหมือนกันที่ทำให้คนจับตามองว่าเขามีความสนใจมีความอยากจะกลับมารับใช้ชาตินะคะแอบตามประเด็นนะเนี่ยแอบตามเธออยู่นะจ๊ะก็แปลว่าคือสรุปทั้งหมดทั้งมวลจากที่เล่ามาและจากที่เจ้าตัวตอบยังไม่ได้ปิดประตูนะคะพร้อมที่จะรีเทิร์นสู่ทีมชาติไทยถ้าได้รับโอกาสเพราะฉะนั้นหลังจากนี้รอดูแล้วกันที่เหลือขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเฮดโค้ชอย่างอิชิอิแล้วก็ทีมงานของเขาด้วย